่นพี่น้องเด้ผสมอยู่ว้าวนั่นหยาดคือกันแล้วสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะแวกแวกทูถิบแน่นอนได้พี่น้องสวัสดีตอนเสาร์เนาะซึ่งในตอนนี้ถิบกาซิ5พี่น้องเขาขอกบเพราะว่าเมื่อคืนนี้ถิบได้ล่องเอากบเขาไปหากันให้ผสมพันธุ์เนาะพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิผสมหรือบ่เนาะเฮามานี่ก็เป็นมือที่3ที่4เลยแหละพี่น้องมาแล้วก็กบผักมือนึงเนาะแล้วก็ให้น้องเคยเอาลงอ่างแล้วก็ตื่นมื้อเช้ามาถิบไปเบิ่งบ่ประสบผลสําเร็จพี่น้องบ่มีใครกบเลยเนาะแล้วก็พอดีถิบก็ว่าสิเอาไว้ทีนึงแล้วสิเอาลงใหม่พี่น้องเพราะว่าทําไอ้โต้ที่ว่าเป็นเจ้าของฟาร์มเพิ่นว่าคั่นแบบเอาลงอ่างแล้วกบบ่ได้ผสมพันธุ์ให้ผักไว้ทีนึงแล้วจึงเอามาลงใหม่แต่ว่าเมื่อคืนนี้พอดีฝนตกเนาะก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่จะเอากบลงใส่กันอีกถิบก็เลยเอาลงใส่กันเนาะคือเอาลงนี้บ่ฮู้ว่าน้องเคยเป็นเฮ็ดจังได๋คือถิบนะไปจับขู่ให้กันเลยแบบว่าเอาไปขึ้นลั่งแล้วก็มีซองขูดแมนเอาไปขึ้นล่างแล้วก็บ่ลงเลยซองขูดส่วนอีกซองขูดก็คือบ่จับกันเลยเอาทิ่มใส่ก็ออกเอาทิ่มใส่ก็ออกแต่ว่าพ่อถีบนับเบิ่งหั่นน่ะมันมีขีดอีกตัวหนึ่งจักสิแมนมาแต่ใส่มันมีเก่าโต้ในอ่างนะพี่น้องธรรมดามันต้องมี8โต้เนาะ4ขูดแต่ว่าคือสิแมนเต้นออกมาจากอ่างนั่นนะอ่ะลองไปเบิ่งเนาะรู้สึกว่ากล่องสิเป็นแบบว่าเป็นมั่วๆสงสัยสิได้เปลี่ยนเล่นกล่องใหม่พี่น้องตอนนี้พอดีเป็นตอนนั้นเคยกําลังเตือไก่พอดีอาหารก็มีต้นกล้วยมีหญ้ากับห่ําต้นแรงเพิ่นยืนใส่แน่แดงเบิ่งพี่น้องขอกกบเฮาอันนี้เป็นอ่างที่คั่งตัวผู้ไว้บนนี้พี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยทิพย์จับลงไปใส่อ่างนั่นล่ะลองดูแทนแทนพี่น้องใส่กบอยู่เท่าเดิมบ่เบิ่งใส่ไข่กบนี่กบนับก่อนพี่น้อง1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโต้พี่น้องจักมาแต่ใส่ต้องใส่ออกไปอ่างมันมาแต่ว่าในใส่ไข่อยู่ในใส่มันกินไข่มันแล้วบ่พี่น้องเว้นไข่ได้เนี่ยใส่ไข่กบพอดีมีไข่กบพี่น้องเอาแล้วสิเป็นอยู่วะนี่เมื่อกบกินไข่ตัวเองมืดบ่ดอกก็ไม่มีไข่นะอยู่ใส่ไข่ท่านก็ไม่มีไข่เลยเอ้าบ่บ่ได้มีไข่เนี่ยนี่ค่ะเป็นได้แน่เนาะก็เฮ็ดถึกวิธีคือเราเว้าอยู่นะมันคือบ่ไข่หรือไข่แล้วแล้วกบกินหมดบ่เนาะนี่จังได๋มันบ่ดีแบบตี้นี่ยังอ้วนๆอยู่คือบ่ไข่บ่ฮะน่ะบ่ได้ไข่คือบ่ไข่แล้ววันนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ได้เลยสักครั้งไปไว้แถวเจ็ดเต็มไข่ยังเต็มถุงอยู่น่ะ
คือเนี่ยคือลั่งกันอยู่พี่น้องแต่ว่าผู้บ่ได้ไข่ออกมาคิดว่ามื้อนี้มันต้องได้แล้วมื้อนี้เพราะว่าบ่เคยเอามาใส่กันมาไว้ตรงกันซื่อๆแต่ว่าที่มันจับขู่ได้เลยเมื่อคืนนี้มันต้องกับผมสูตรสักอย่างมั้งบ่ไข่เป็นจังได้คือบอกใครมาพาพี่น้องมาเบิ่งกบอ่างนี่พูดน่ะต้นดอกแดกดอกแดกพวกอะไรเนี่ยพูดน่ะสิ่งหัวกันออกมาแล้วพี่น้องพูดน่ะโอ้จับคู่กันอยู่ได้นี่ฮะกอดกันอยู่บ่อยู่กบเก่าอยู่อ่างเก่านี่ได้เออตอนนั้นจะสร้างหมื่นกับบ่ไข่อย่ามาเดี๋ยวจะมีหมื่นกับบ่ไข่นี่ไข่ก็บ่เห็นบ่จักแล้วนี่ไข่บ่ฮู้นี่เด้อยู่ในนี้นี่ข้อมก็อยู่นี่พี่น้องนี่ว่าสิปืดให้เบิ่งคือสิบ่ได้ปืดแล้วกบข้อมก็อยู่ลวกยังบ่ไข่บ่ต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันบ่จักเบิ่งดูบางทีมีไข่อยู่แถวนี้บ่จักข้างไข่สนีสิเห็นอยู่บ่เนาะโอ้กบสดสืนขนาดพูดนะพี่น้องต้นหุ่นอยู่พูนพูนอยู่พูนเห็นบ่อยู่กัญญาพูนเอฟเซฟอยู่นี่พี่พี่ทองพูนขึ้นอยู่แถวป่าหญ้าก็มีเศร้าโคบกันละมั้งพี่น้องเบิ่งไม่ให้เบิ่งอีกพ่อได้แย่งก็ได้ข่มกันไปแล้วเศร้าข่มแล้วติบ่พี่นะนี่นี่ได้ตัวไข่นี่ก็มีนี่นี่ท่าแหล่ทองปุ๋งนี่ตัวนี้ควรอีกแล้วกบวะนี่พี่น้องตัวนี้ทองปุ๋งอยู่นี่พี่นะเรื่องไรหอยเยินคือบ่ไข่ไข่เด้นี่ค่ะนี่ซ่าอยู่เออแงกแงกแงกก็ไปไหวน้ำโมเลยว้ายตายตอนนี้เพิ่นมีไข่ในท้องแล้วพี่น้องแงกมาไหวน้ำแม่พันเลยนี่นี่โอ้ตอนนี้กบตกน้ำมันแล้วพี่น้องลงมันเลยเบิ่งกบบ่เบิ่งกบเอาบ่กบน่ะเออฮะเอากบเอากบทั้งฝุ่นพี่น้องน้องแน่ป้าสดซึ้งขนาดฝนตกแล้วมีชีวิตชีวาขึ้นมาตอนนี้สิใหญ่พอพันกลับขึ้นมาทางนี้พี่น้องตอนนี้ต้องแยกพอพันออกแล้วพี่น้องเพราะว่าคนบ่ขายเนาะใหม่อีกประมาณอันนิดนึงก่อนมาใส่ไหมพอท่านเนี้ยเบิ่งง่ายเพราะว่าเจ้าหน่อยก็ต้องแหมไม่ต้องพาเบิ่งต้องเบิ่งข้อบ่มีขายในของตัวที่หานี่มันเกิดมาจากที่แม่เป็นตะขูหรือตัวแม่กับบ่จักเนาะนี่แม่นี่นี่ก็แม่นี่ก็มีขาไม่แน่ใจว่าสิเป็นตะขูหรือโอ้ว่าตายแม่ที่กัน
ี่ห้าหกเอ้าคือมีหกเออมาคูจีเยอะต่อไปขัดอ่างนั่นมากตึงอีกให้ได้ซ้ำกันพี่น้องทั้งคนพี่น้องเด้ผสมอยู่ว้าวนั่นหยาดคูกันแล้วตกน้ำไปแล้วพี่น้องตัวทีเพิ่นโคมกันอยู่ทิพจับมาห้องนี้แล้วพี่น้องรั่วน้ำลายบ่พ่อเนาะติดนะแม่เนาะรู้ว่าถือว่าออกไหวเหิดบ่ตัวนั้นพี่น้องคือแบบว่าเต้นกะเพิ่นกะเต้นไปนำกันเพิ่งรุดสิได้บ่แต่กะจ้อยๆพอแม่พันพี่น้องที่บ่ได้เกลือหัวห้าแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ให้กินแต่แน่แดงเพราะว่าตะกี้เกลือเพิ่นก็บ่ค่อยกินน่ะนะเคยปะเลยปล่อยลงแน่แดงแล้วกะต้องเคยเซาให้อาหารแนมให้ก่อนพี่น้องบางทียังมีอีกคู่อื่นเนาะเนี่ยเบิ้งลองจับตะผูอยู่นี่ไปใส่ลองเบิ้งอันนี้คู่ที่ทิพย์จะมาจากของแม่พี่น้องต้นนี้แม่นจับตะผูมาจากของแม่แล้วก็ต้นแม่นี่ซื้อมาพี่น้องแต่เบิ้งว่าสิได้บ่2คู่อันนี้สงสัยหมักตะผูตัวเดียวกันพี่น้องกบ4ตัวไปอยู่นํากันเลย1ซองบอลนี้อยู่ในบอลชอกมันดินบล็อกแล้วก็ซ้ำอยู่ข้างๆฮะตัวแม่ตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวพี่พี่นะดูพี่นะส่วนตัวผู้ที่เขาแหยงว่าพี่น้องมันก็พากันเข้ามาสนอยู่วันนี้พอได้ซ้ำพี่น้องอึ๊บอันนี้ล้างอ่างน้ำแม่นิซาเป็นปลูกไผ่เหลือพี่น้องเราเคยปลูกต้นกล้วยอยู่ฮะปันนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งขอกปูเนาะขอกมูขอกแบะไม้พี่น้องเพราะว่าทิพย์ให้น้องใส่ขอกแบะไม้ยายขอกแบะอีพุ่นมาไปบนอื่นพี่น้องพอบนนั้นสิปลูกเห็ดต้นกล้วยเนาะเมื่อขนาดไปปีนขอกบทางนี้แม่นเพิ่นปลูกอ้อยเด้พี่น้องทางนี้มันเป็นขอกกบเก่าทิพย์นั่นเองอันนี้มูอยู่นี่เนี่ยทำกันกินตอนนี้ได้ข้างเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้คนแถวนี้เพิ่นตกกะแล้วเนาะก็เลยแบบว่าเพิ่นมาบอกให้ข้างมูกำลังใหญ่กำลังงามเลยพี่น้องสี่โต้น้องชายเพิ่นมักเหลี่ยงมูเนาะเหลี่ยงมูแล้วก็คลายเป็นหัวพี่น้องแต่ว่าลงทุนเทนึงกับได้บ่ไล่เนาะเพราะว่าทื่นทําบ่ไล่แล้วก็เลี้ยงบ่ไล่ก็เลยแบบก็พอได้อยู่พี่น้องเพิ่นส่วนทิพย์เลี้ยงอยู่ส่วนทางนี้ก็คือเป็นขอกแบ่พี่น้องอันนี้ก็คือเพิ่นสิเฮ็ดขอกแบ่ไม้เนาะเพราะว่าบ่ทันนั้นทิพย์สีเท่ละขอเฮ็ดไป ค่อยๆเฮ็ดไปพี่น้องอันนี้ก็ตะกี้ปลูกหญ้าเนาะก็บ่ประสบความสําเร็จเพราะว่าดินมันแห้งส่วงนาแหลงดินมันจะแห้งไล่เลยเห็นไหมมันตายเพราะว่าน้ำกับบ่เพียงพอนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ทิพย์กำลังคิดเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินอยู่พี่น้องเห็นพี่น้องแนะนำมาแต่โดนแล้วเนาะแต่เกี่ยวกับเหตุธนาคารน้ำใต้ดินแต่ว่าตอนนั้นทิพย์ก็ยังบ่ได้ศึกษาเบิ่งนะแล้วก็พอดีเหมือนก่อนนี่ทิพย์เปิด YouTube แล้วทิพย์เห็นเนาะว่าเหตุธนาคารน้ำใต้ดินนะกะสิสวยในพื้นที่แห้งแล้งได้แต่ว่าดิก็ยังบ่เข้าใจกลไกเรื่องการทำงานของน้ำธนาคารน้ำใต้ดินไปได้พี่น้องแต่กะคิดว่าน่าจะแบบซุ่มซื้นผ่านกั้นละเฮ้ยในน้ำออกมาคือกำน้ำที่เฮาเขาส่องแข้งแล้วก็เวลาที่อุณหภูมิทางด้านนอกมันห่อนกลัวมันก็เทให้น้ำแล้วเฮ้ยออกมาข้างนอกทิพย์นะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะแต่กับบ่แน่ใจแม่นบ่พี่น้องเฮาเฮียนมันอยู่ได้ตะกี้เลยว่าบ่จือแล้วส่งในคู่มื้อแล้ว
เด็กๆยางลินอยู่คุณพี่น้องทิปลืมให้พี่น้องเบิ่งอันนี้เนาะก็คือนำมากิ้งว่านั่นเองพี่น้องเบิ่งดูสิเป็นจะได้มื้อนี้แต่มันบ่ได้เป็นแก๊ปสงสัยมันเป็นน้ำแบบว่าใส่น้ำลายโผดบ่จักนี่เนาะนี่ก็คือทางน้ำมากของเฮานั่นเองพี่น้องบ่มีแก๊สเลยสงสัยน้ำลายโผดโอ้เริ่มเป็นน่าท่านได้เป็นเถอะกินแรงมากด้วยเนาะสองทั้งพี่น้องทั้งนี่ก็ลอย60ลิตรผู้ใดคุณอ่ะสองทั้งอันนี้ก็คือขอกแบ่อันเก่านั่นเองพี่น้องนี่เป็นแบ่น้องสายนี่จักโตบ่ฮู้ว่ามีแบ่คนอื่นนำบ่ที่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นมีแบ่จักโตเด้อเนี่ย1 2 3 4 5โตมี6โตพี่น้องเพิ่นว่าใส่โอ้นี่เด้1อยู่นี่2อยู่นี่3 4 5แล้วก็6 6โตแบ่เพิ่นส่วนทางนี้ก็จะเป็นโอ้ยเกือบตกพี่น้องทางนี้ก็เป็นล่างบานพี่น้องพักคากับแห้งสีงามแล้วฝนตกละส่วนอันนี้น้องเคยกำลังขุดน้องเนาะก็คือจะขยายขอกบมาทางผีเห็ดน้องแน่มาทางผีตืมพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนล่างบานขยายหญ้าออกมาตืมนี่น้องไหวป่ะแตกลายอยู่ได้นี่พี่น้องพอได้เก็บเก็บมืดปีเลยตัวนี้นะตัวนี้ได้เก็บมืดปีเลยน้องกำลังออกไหมเนาะอันนี้เป็นน้องใหม่กิ้มสูงเลยพี่น้องโอ้หล่มเลยหล่มไปทางคุณเลยหล่มไปทางนั้นแล้วพี่น้องประมาณนี้เนาะถ้าเบิ่งขอกบคิดว่าสิเห็นกบมื้อนี้ครับบ่เห็นสับพี่น้องท่านใดที่มีความรู้เรื่องผสมพันธุ์กบกะแนะนำหน่อยเด้อพี่น้องมือใหม่มือใหม่อีดียังบ่เป็นเนาะผสมกบซองเถื่อยังบ่ได้พี่น้องกะสำหรับคลิปนี้คลิปกะสิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย